ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงเรียกว่าเป็นข่าวที่สมการรอคอยนะคะสำหรับแฟนๆนะคะของคอนเสิร์ตมาริฮวาน่าไทยซิมโฟนีออเคสตรานั่นเองที่ทีมงานของเราเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศมาบอกเลยว่าโอ้โหมีความยิ่งใหญ่อลังการมากนะพี่แอมนะนะคะเรียกว่าเพิ่งจัดขึ้นนะคะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่กลางกรุงเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อวันที่8ธันวาคมนั่นเองนะคะที่เมืองไทยรัชดาไลท์เทเตอร์นะคะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของวงมาริฮวาน่าเลยก็ได้นะคะซึ่งวงนี้เนี่ยเขาก็เดินทางบนสายดนตรีเนี่ยมานานกว่า24ปีแล้วด้วยค่ะนานมากประสบการณ์ก็เยอะแฟนคลับเขาก็เยอะอยู่แล้วใช่นะคะโดยเฉพาะอาจารย์ไข่มาริฮวาน่าเนี่ยเรียกว่าแฟนคลับเขาหนาแน่นตั้งแต่แบบรุ่นเด็กๆผู้ใหญ่รุ่นแบบว่าโอ้คนแบบแก่ๆเนี่ยคือแฟนคลับทุกรุ่นจริงๆนะพี่แอมนะนะแล้วก็เรียกว่าครั้งนี้ค่ะเขาได้ยกระดับทางดนตรีนะคะระเบิดความสุนทรีทางเสียงเพลงนะคะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตมาริฮวาน่าแอนด์ไทยซิมโฟนีออเคสตราไลฟ์ในแบงคอกนะคะพันเลพันโลพันลำภาคบริบูรณ์เองชื่อยาวมากนะครับเรามีภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตมาให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็จัดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ทำให้แฟนคลับแล้วก็แฟนๆที่ไปดูเนี่ยผิดหวังเลยนะครับเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนี่ฮะบรรยากาศมาริฮวาน่านะฮะนะครับกับแฟนคลับแฟนเพลงทั้งรุ่นน้อยรุ่นใหญ่เนี่ยก็มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันครับข้างค่ะมีเห็นบรรยากาศก่อนที่จะเข้าฮอลล์นะคะก็มีแฟนคลับเนี่ยฮอลล์คนนึงเนี่ยก็ซื้อตั๋วกัน 4-5 ใบนะพี่แอมนะนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการเอาไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆโปสเตอร์ต่างๆด้วยนี่นะคะก็บรรยากาศคึกคักนะพอคนจัดคอนเสิร์ตแล้วก็มีคนมาดูแบบนี้เนี่ยก็นะดีใจด้วยแล้วก็มีการขายของที่ระลึกมีเสื้อมีผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับซึ่งความพิเศษนะครับในครั้งนี้เนี่ยแฟนๆจะได้สัมผัสวงดนตรีวงซิมโฟนีออเคสตรา มาร่วมกับมาริฮวาน่าบนเวทีด้วยนะครับได้นี่แล้วก็สาวสวยท่านนี้นะคะที่ว่าเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยค่ะคุณจีรนันท์พิชปรีชานั่นเองนะคะกวีซีไรท์ที่มาขับขานบทกวีประกอบดนตรีแล้วก็แสงสีสุดอลังการมากด้วยนะคะนี่นี่บรรยากาศนะคะก็เรียกว่านะคะก็เอาบทเพลงเนี่ยมาเรียงร้อยกันหลากหลายผลงานเพลงเด่นๆเลยนะคะเรียกว่าประทับใจตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตเลยนะคะนี่แล้วก็เริ่มต้นนะคะก็เป็นเพลงฮิตติดหูของมาริฮวาน่าด้วยค่ะพี่แอมชื่อเพลงอะไรฮะเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นลมเพลลมพัดทีนี้นะหัวใจละเหี่ยก็มีนะครับเด็กน้อยหัวใจเด็กน้อยเด็กน้อยเพลงเด็กน้อยเด็กน้อยโอเคหัวใจพรีโชหัวใจนะเรือรักกระดาษก็มีนะครับแสงจันทร์แล้วก็อีกหลากหลายงานเพลงครับที่มานำเสนอในรูปแบบที่ผสมผสานกับวงออเคสตราสะกดคนดูให้อยู่ในภวังค์ด้วยแสงสีเสียงตระการตาเลยทีเดียวใช่ค่ะโหเรียกว่าเป็นการที่รวมกันระหว่างวงออเคสตรานะคะกับเพลงเพื่อชีวิตหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ดนตรีเนี่ยนะมันจะไปด้วยกันได้ไหมมันจะเข้าด้วยกันได้ไหมแต่ว่าอาจารย์ไข่เนี่ยก็ทำออกมาแล้วเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่แสงสีเสียงตระการตาบวกกับเครื่องสายของออเคสตราเนี่ยเพราะมากเลยพี่แอมนะเป็นการร้อยเรียงไงร้อยเรียงเครื่องดนตรีทางฝรั่งก็คือไวโอลินกับวิโอลาเซลโลกับเครื่องดนตรีไฟฟ้าที่เป็นของวงมาริโอน่าค่ะเพราะจริงเพราะมากนะคะเรียกว่าการผสมผสานคอนเสิร์ตที่ลงตัวในครั้งนี้เนี่ยจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออาจารย์สุกรีเจริญสุขนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นท่านผู้บุกเบิกวิทยาลัยดนตรีด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะให้ชมบรรยากาศกันสักนิดนึงก็แล้วกันว่าจันไข่เนี่ยเขาร้องจัดเต็มขนาดไหนในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญชมเลยค่ะไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยYeah.
โหดูแบบสนุกสนานเต็มอิ่มมากนะมีทั้งแสงสีเสียงวงออเคสตรานะครับแล้วก็มีเรียกว่าเป็นบรรยากาศอะที่เราดูจากในทีวีกับของจริงเนี่ยมันคนละแบบเลยมันคนละฟิลเลยนะเพราะฉะนั้นใครพลาดชมก็น่าเสียดายเนาะแต่ก็จะได้เห็นดนตรีทางภาคใต้ผสมกับเครื่องดนตรีฝรั่งเนี่ยแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีให้ชมอีกเมื่อไหร่เนาะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปก็ถือว่าสุดยอดจริงๆฮะแล้วก็ชอบชื่อของเขามากเลยพี่แอมนะพันเลก็คือหมายถึงท้องทะเลใช่ไหมคะแล้วก็พันโลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระยะทางการที่เขาแบบเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยแล้วก็พันลำก็เหมือนพันละนาสำหรับขับบทกวีที่ร้องกันด้วยลึกซึ้งนะสำหรับอาจารย์ไข่นะพี่แอมนะคือความหมายนะใช่สุดยอดจริงๆนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิปครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะ ไทยๆ คลับ คลับสำหรับคนรักเสียงเพลง